ียดนามมาในชุดสีขาวครับชุดที่เอาชนะไทยได้1เซตนะครับในนัดเปิดสนามนี่เป็นรายชื่อผู้เล่นเวียดนามนะครับมีเหงียนหัวครับมีเจียงวันดุกดังบูบอนนะครับโงวันคิวเลกวางครับบูฮองปามไตฮุงครับบุยวานฮันบูวันกาวเป็นลิโบโร่นะครับดังลองคิมเหงียนวันแล้วก็เหงียนดุยขาส่วนทางฝั่งพม่านะครับก็มีโจโจทุยครับมีไปตาครับวินตุนซีนีเลนะครับฮยอสวาวินเมียวมินโอโดเมนิโกนะครับติงเมืองว่าอ่องทูครับซอมเมียวเยยินตุนแล้วก็อ่องมัดตุนก็ถ้าวัดตามคะแนนตอนนี้เนี่ยนะครับพม่าจะมีคะแนนมากกว่าเวียดนามเพราะว่าพม่าเก็บได้1คะแนนจากนัดแรกเปิดสนามที่แพ้อินโด2-3นะครับส่วนเวียดนามนี่ยังไม่มีคะแนนเลยแม้แต่คะแนนเดียวเมื่อวานแพ้อินโดไป 3-0 ถ้ารอทีเดียวเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับวันนี้ว่าจะเป็นอย่างไรครับสำหรับเกมในคู่นี้เป็นทางด้านผู้เล่นเวียดนามเสิร์ฟก่อนครับเจียงวันดุกหมายเลข3มาแรกเปิดดีครับมาเกือบล้นจัดแม่เก่งครับตรงนี้โจโจทุยครับดึงบอลให้เพื่อนดีมากครับแล้วก็ขึ้นตบลงไปครับบอลแรกถือว่าไม่ถึงกับดีเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าตัวเซตพม่าครับโจโจทุยครับที่เคยอยู่กับชลบุรีเนี่ยทำให้กลายเป็นบอลดีได้ครับเวียดนามสวนคืนหัวเสาแม่ลูกนี้ก็ดีเหมือนกันครับจังหวะบล็อกตกนะครับบอลตีของบุยวานฮันครับดูว่านี่ครับบล็อกตัวในตกครับตัวนอกก็เลยเหลือตัวเดียวพยายามจะเหยียดมือเข้าด้านในนี่ไม่ทันครับตอนแรกไม่เข้าเอ้าไม่ให้เสียงกันเองครับไปยืนขวางเพื่อนโอ้พลาดแบบไม่น่าพลาดครับจังหวะนี้สำหรับพม่าพลาดเองครับไม่ดีเท่าไหร่ครับเมื่อสักครู่นี้ตอนแรกคราวนี้เปิดเข้าให้สั้นตีติดเมตรเองครับผิดพลาดเองครับเกมลุกของพม่าครับตอนนี้ครับโดเมนิโกครับเมื่อสักครู่นี้ 3-1 ไปแล้วยกหัวสาวอ่องทูขึ้นอัดเต็มแล้วแม่ตัวรองหลังไม่มีครับวันนี้มาดีครับเวียดนามขึ้นคนเดียวครับแต่ว่าบล็อกอยู่สำหรับทางด้านของเวียดนามยังเงียบอยู่ครับอ่องทู4-1 ครับเวียดนามหนีไปอองทูอีกครั้งคราวนี้ไม่พลาดแล้วครับอ้าวแต่ว่าผู้ตัดสินบอกว่าออกข้างนะครับถือว่าตีได้ดีแล้วครับบอลนี้แต่ว่ามันไม่ตรงสนามนั่นเองครับต้องเรียกเวลานอกครับทางด้านสตาร์ฟโค้ชพม่าครับออกมาวันนี้ไม่ดีเท่าไหร่ครับเปิดมาช่วงแรกนี่โดนหนีไปเยอะทีเดียวครับ 5-1ต้องระวังนะครับถ้าขาดมากไปนี่ก็กลับลำบากครับต้องช่วยกันแก้เกมว่าทางด้านของสตาร์ฟโค้ชพม่าชุดนี้ก็หมายมั่นปั้นมือไว้ครับว่าจะมีเหรียญรางวัลใน4เกมครับลึกๆแล้วผมว่าเขาน่าจะมองถึงเข้าชิงเหมือนกันนะฮะแต่ว่ารายการนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่ายังล้มอินโดนีเซียแล้วก็ไทยไม่ได้ครับสำหรับพม่าก ลับมาชมกันต่อครับเวียดนามเสิร์ฟหัวเสาอีกครั้งหนึ่งแหมคราวนี้ตีได้ดีครับไม่พลาดครับคืนอัดลงไปครับบินตุนลูกนี้บิดข้อมือเล็กน้อยครับกดตรงลงไปหน้าตำแหน่งเสิร์ฟ2-5พม่าตามมาอ่องทูเสิร์ฟบอลแรกรับดีแล้วขึ้นสั้นลูกนี้ยังสิงเน็ตแหมงัดมาไม่ได้ผู้สิงจับฟาไปก่อนด้วยครับบอกเป็นการพาบอลนะฮะ6-2ครับห่างทีเดียวครับช่วงแรกเวียดนามจะเสิร์ฟครับดังบูบอล
โงวันชิวขึ้นหน้ามาแล้วครับหมายเลข6ตัวตีคนเก่งของเวียดนามย้อนไปหน่อยครับบอลหัวเสานี่ครับดักไว้ได้โงวันชิวขึ้นเองเรียบร้อยครับเตรียมบล็อกออกไป7-2เกมรุกมีปัญหาครับทางด้านของพม่าในเซตแรกผ่านมา9แต้มแล้วยังติดขัดขัดครับบอลตีบอลแรกไม่เข้าอีกแล้วครับตายครับอย่างนี้พยายามจะยืนเซตบอลเสิร์ฟแล้วลูดออกข้างไปเลยครับทางด้านวินตุนโอ้ยขาดเลยครับเทคนิคอลทำเอาหรือว่าเวลาน็อกทางเทคนิคครั้งแรกครับเวียดนามหนีไป8-2คะแนนครับเดี๋ยวไงช่วงนี้ไปพักเบรกกันสักครู่ครับกลับมาชมเกมกันต่อครับ8-2ดูว่าจะเป็นงานง่ายครับวันนี้สำหรับเวียดนามขออภัยครับไล่กลับมาเป็น3-8นะครับวินตุนครับเสิร์ฟวันนี้ยังไม่ดีสักเท่าไหร่ครับทีมพม่าครับผิดหมดฮะตอนแรกไม่ดีเสิร์ฟเสียครับจังหวะนี้สวยครับขึ้นจากแดนหลังโอ้ยเต็มตัวครับอองชูต้องยกมือขอโทษเพื่อนครับหลบไม่ทันครับเป็นทางด้านของบุยวานฮานครับลูกนี้เข้ามาหน้าอกเลยครับขอโทษขอโพยกันนะเกมเมื่อวานที่แพ้ไทยก็เป็นอ่องทูเนี่ยครับที่ดูแล้วจะโดดเด่นที่สุดของพม่าครับวันนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่ครับขึ้นหลายหลังทุบลงไปเรียบร้อยครับนี่เป็นอีกอาวุธเด็ดของเวียดนามนะครับปามไตฮุงเล่นงานไทยครับไปไม่เป็นเหมือนกันครับนัดเปิดสนามที่เจอกัน10-4ครับโงวันคิวเสิร์ฟระยะห่างยังอยู่ที่6คะแนนครับโดยประมาณล้นครับรูปนี้เอ้าแม่ไอจังหวะที่เขาตีใส่มือเพื่อนนี่ก็ถือว่าเป็นโชคดีแล้วนะครับยังอุตส่าห์อันเดอร์กลับให้เขาตีฟ้ามีครับตายครับอย่างนี้เล่นไม่ละเอียดฮะ11-4ครับหนีไป7คะแนนโมวันคิวอีกครั้งหนึ่งบอลแรกดึงลึกครับโจจะทุยยุกแดนหลังตีฉลับไหมครับได้ครับเป็นแต้มไล่ขึ้นมาครับทางด้านของวินตุนแหมลูกนี้ดึงห่างไปนิดนึงครับแต่ยังให้ได้ดีอยู่หัวสาวตีติดบล็อกโอ้โหวิ่งทันขนาดนี้น่าจะเล่น2มือเนี่ยไปเหวี่ยงมือเดียวนี่บอลไปไหนไม่รู้ฮะยังพลาดง่ายๆอยู่เยอะครับ12-5ตามใจหุ่นมาโยกหัวสาวอองทูอีกทีหนึ่งไม่พลาดครับ5คะแนน6คะแนนที่ผ่านมานี่อองทูตีไปคนเดียวสัก 3-4 แต้มได้แล้วนะฮะ6-12ยังพอไล่ได้ครับแต่ว่าต้องทำคะแนนต่อเนื่องกว่านี้นิดนึงครับพม่าแล้วก็เป็นแต้มเวียดนามอีกครั้งครับเหมียนหัวครับกับกันทีมตีฉลับบล็อกลงไปตัวรองยืนห่างครับแต้มนี้หมดเลยหมดเนี่ยเข้าด้วยเข้าเสียงวันดุกเสิร์ฟบอลหลุดออกไปเยอะครับต้องแก้ไขบอล3ตีไม่ได้ครับลูกนี้ต้องประคองไหลหลังทุบทันทีเรียบร้อยครับยอมครับไหลลื่นกว่าครับเกมรุกของเวียดนามครับดังบูบอลเสียงวันดุกครับเสิร์ฟต่อยกมาหัวเสาขึ้นอ่านลูกนี้สวยครับตีกดลงไปได้ดีครับทางด้านของวินตุน
แต้มยังห่างอยู่ที่7ต่อ14นะครับส่งตัวสำรองลงมาครับทางเมียนมาพยอสวาวินครับหมายเลข7คนนี้นี่แก่ที่สุดในทีมเลยนะพยอสวาวินครับเกิดปี1977นะครับครับจังหวะนี้บล็อกได้ดีครับนี่ครับโดนเต็มๆบล็อกครับบอลแรกลูกนี้ยกไปหัวเสาอีกครั้งไหมบล็อกยังขวาไว้ได้นะครับบอลสวนจับอ่องทูขึ้นอ่านลงไปไม่เหลือครับมาแล้วครับอ่องทู9ต่อ14ครับดูจังหวะขึ้นตีของแกครับขึ้นได้เหนือบล็อกนะครับอ่องทูเกมรับพม่าเริ่มดีขึ้นนะครับอย่างน้อยจังหวะที่บล็อกสกิดบอลได้นี่ควรจะตามเก็บให้ได้ครับโอ้ยบอลแรกเสร็จดีครับลูกนี้แล้วได้แล้วครับบล็อกโดนมืออ่องทูย้ำมาอ่องทูอีกทีนึงคราวนี้แม่ไม่พลาดดีครับมุมเดิมครับ2ครั้งติดต่อกันครับอ่องทูอ่องทูนี่เกิดปี93นะครับตอนนี้อายุประมาณ20ครับยังไม่เต็มดีด้วยครับเกิดวันที่10กรกฎาคมล้นครับนี่ฮะตัวเซตต้องพยายามฝืนเล่นครับแล้วก็พลาดไปครับโดนจับฟาวบทจะเสียเป็นชุดเหมือนกันครับทางด้านของเวียดนามตอนนี้โดนไล่มาเป็น11ต่อ14ระยะห่างอยู่3แต้มนะครับผู้เล่นพม่าชุดนี้อายุเฉลี่ยนี่ต้องบอกว่าไม่ค่อยเยอะนะครับหลักๆเลยที่อายุมากที่สุดก็จะเป็นหมายเลข10หมายเลข7นะครับเกิดปี1977ฮะปัจจุบันก็ประมาณสัก36นะครับเป็นตัวเก่าครับพยอสวาวินครับส่วนพวกกลุ่มเด็กๆนี่ก็จะมีอ่องทูครับเกิดปี93นะครับ20นะฮะหมายเลข13ซอเมียวนี่เกิดปี95ก็เพิ่งจะ18ครับแล้วก็เมียวมินครับเมียวมินโอหมายเลข8นี่เพิ่งจะ17เองฮะมาครับโอ้โหตอนนี้เกมบล็อกของพม่ามีประสิทธิภาพเยอะมากครับจับได้ทุกจังหวะครับ 3-4 ช็อตล่าสุดที่โดนบุกนี่ถึงแม้จะบล็อกไม่เป็นแต้มแต่เขาบล็อกโดนทุกลูกนะครับ 12-14 ครับทางด้านของพม่าเสิร์ฟครับแต้มนี้เยยินตุนยกหัวสาวโดนอีกแล้วครับนี่ครับให้มันติดนะครับสักนิดนึงมันมีโอกาสคว้าได้ครับแล้วอ่องทูแม่พยายามจะหยอดเขารองไว้แต่ต้องแก้ไขครับบอล2ไม่ใช่ตัวเซตที่จังหวะนี้บอล2ไม่ใช่ตัวเซตก็จริงครับแต่ว่าบอล3ก็ไม่ควรจะตีอย่างนี้13-14จาก7-8แต้มครับตอนนี้เหลือแต้มเดียวครับระยะห่างบอลแรกรับดีเจียงวันดุกให้สั้นทุบออกหรือเปล่าครับยืนอย่างนี้จะเป็นแต้มของเวียดนามครับ15-13นิดเดียวเหยียดหัวเสิร์ฟครับกัปตันทีมบอลแรกดึงสวยทีเดียวยกหัวเสาอุ้ยกดไม่ลงครับโดนโงวันคิวบล็อกได้ครับหนีไปเป็น3คะแนนครับ16ต่อ13เพราะเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่2ครับเวียดนามก็เหนื่อยเหมือนกันครับเซตนี้เดี๋ยวไงเราไปพักเบรกกันสักครู่ครับท่านผู้ชมการถ่ายทอดสดกันต่อครับในเซตแรกครับของนัดสุดท้ายนะครับวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์โลกครับรอบคัดเลือกโซนอาเซียนหรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับการถ่ายทอดสดต้องขอขอบคุณด้วยครับน้ำดื่มตราช้างครับแม่ลูกนี้ตีบินครับออกไปเยอะเลยครับแม่ตีโดนใต้บอลครับบินตุนวันนี้พลาดเยอะนะครับหมายเลข5ของพม่าเนี่ย17-13ครับแล้วแหมนี่ก็หลุดครับบอลแรกยังแก้ไขได้ดีครับคราวนี้วินตุนไม่พลาดตีอัดบล็อกลงไปตามมาเป็น14ต่อ17
ระยะห่างอยู่ที่3คะแนนพออยู่ในวิธีที่ไล่ได้ครับของทูครับเสิร์ฟต้องเน้นครับปั่นบอลขึ้นไปเสิร์ฟแรงครับลูกนี้อู้ยแรงออกไปครับเสียคะแนนเนี่ย18-14ก็พลาดเองครับก็คงพยายามจะเร่งนะฮะอยากจะเร่งตามให้ได้เพราะว่ามันเข้าใกล้ช่วงท้ายเซตแล้วครับมาลูกนี้ให้สั้นทุกโอ้สวยงามครับถ้าบอลแรกเข้าอย่างนี้นี่เกมรุกก็หลากหลายขึ้นครับน่าจะเป็นสั้นครั้งแรกๆครับจังหวะนี้พอดีครับโจทุยถวายบอลเข้ามือเพื่อนครับโดเมนีทุบลงไปก็เสิร์ฟพลาดเองอีกแล้วครับบินตุน2คะแนนแล้วนะครับเสิร์ฟพลาดของพม่าติดต่อกันนะ19-15แต่ก็โอเคนะครับอย่างน้อยสุดดูแล้วพม่าสู้ได้ครับถ้ามาเต็ม16-19ครับเริ่มทำคะแนนได้ต่อเนื่องครับทางด้านของวินตุนเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับหมายเลข8และหมายเลข7ลงมาครับบูฮองครัวและเลกวางคาน16-19เมื่อวานยืนตัวจริงครับคนนี้เล่นไม่ออกเมนิโกครับเสิร์ฟห่างครับโกวันคิวนี่ครับกดไม่พ้นบล็อกครับบอลห่างยกหัวเสาคราวนี้สวยแล้วครับตีอัดบล็อกออกไปสี่จังหวะแรกก็เป็นแต้มเลยครับเลกวางงวันคิวครับวันนี้ยังเงียบๆอยู่ครับโอ้โหบอลแรกสวยทีเดียวแดนหลังขึ้นอัดลูกนี้บิดเยอะครับบิดเยอะไปครับอ่องทูบิดไปสักไกลนะครับ21-16โมกันคิวอีกครั้งหนึ่งครับบอลแรกก็ยังรับได้ดีครับโจโจทุยยกหัวเสาตีลูกนี้อัดบล็อกออกไปครับตัวเก่าของพม่าจังหวะนี้คยอสวาวิน17-21จะไล่ต้องรีบไล่ครับอีก4แต้มจะแพ้แล้วนะพม่าลงมาเสิร์ฟครับทยอสวาวินโอ้แม่เลือกจะเสิร์ฟตัดนะครับให้ลูกมันมุดลงด้านหน้าหรือว่ามันมุดก่อนจะถึงเน็ตเนี่ยต้องไปเน้นลูกเสิร์ฟนะครับ 3-4 แต้มเซตนี้ที่เสียแต้มง่ายๆให้กับเวียดนามโจทุยยกหัวสาวอองทูขึ้นอาจโดนบล็อกโอ้โหแต่ประสานงานภายในทีมต้องบอกว่าค่อนข้างแย่ครับหลายๆจังหวะที่วิ่งชนกันเองยืนบังกันเองฮะสำหรับทางด้านของพม่าครับ6แต้มเลยหนีห่างครับอุตส่าห์ตามมาจะ7 8แต้มเหลือแต้มเดียวครับสุดท้ายก็คืนเขากลับไปครับตาม6แต้มเหมือนเดิมการถ่ายทอดสดต้องขอบคุณด้วยนะครับน้ำดื่มตราช้างครับผู้สนับสนุนการถ่ายทอดสดและผู้สนับสนุนการแข่งขันรายการนี้ด้วยครับก็เป็นคู่แรกนะครับนัดสุดท้ายถ้าพม่าชนะพม่าก็จบที่3ครับถ้าเวียดนามชนะเวียดนามก็จบที่3ศึกชิงอันดับ3ของกลุ่มครับแต่ไม่มีผลอะไรนะครับก็ไม่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปทั้ง2ทีมแล้วครับเพราะว่าเอาแค่2ทีมมาโควต้าของกลุ่มนี้วันแรกรับดีครับคราวนี้ขึ้นหัวสาวอ่องทูโดนเต็มๆบล็อกครับดักได้ดีครับเลกวางคานคนเดียวนะครับ
เซตพอยต์ครับ27เอาขอไปครับ24 17ตามไตฮุงครับเสิร์ฟบอลแรกห่างครับแก้ไขบอล3ไกลทีเดียวตีฉลับเบสครับเวียดนามดักไว้ยกหัวเสาขึ้นอ่านจังหวะนี้เรียบร้อยครับไม่มีปัญหาเหียนหัวกับตันทีมครับตีปิดเซตลงไปจบเซตแรกครับเวียดนามเอาชนะพม่าไปครับสบายสบาย25ต่อ17คะแนนขึ้นนำ1ต่อ0เซตครับยังไงช่วงนี้เราไปพักเบรกกันก่อนสักครู่นึงแล้วไปชมกันต่อในเซตที่2